แม่ทัพภาคที่2นำทัพอีสานรำบาสโลปสู้ศึกหมากเตะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2561พลโทธรากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้แทนพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะส่วนราชการและนักธุรกิจไทยจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายพร้อมกองเชียร์กว่า200คนข้ามแดนไปแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพไทยลาวณสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวโดยมีพลตรีคำเลียงอุทะไกรสอนรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวให้การต้อนรับพร้อมจัดนักฟุตบอลระดับ VIP ลงร่วมฟาดแข้งผลเสมอกันไป3ประตูต่อ3ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกโทษโดยทีมสปป.ลาวชนะ6ต่อ3หลังเกมฟาดแข้งเสร็จทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมงานเลี้ยงกันสบายๆข้างสนามมีรำวงบาสโลปบรรยากาศม่วนซื่นสมชายพรมดีสารถ่ายภาพรัตติพงศ์วรรณพงศ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน